ผู้ชมครับกลับมาสู่ช่วงนี้ช่วงลงไม้ลงมือครับผมมีแรงบันดาลใจเกิดเรียบร้อยวันนี้แน่นอนที่สุดเราเพิ่งไปไหนมาเราเพิ่งไปนาบัวมานาบัวมาจะใช้อย่างอื่นเป็นไปไม่ได้ก็ต้องใช้ใบผมก็อยากจะทำให้มันเท่อยู่แต่มันไม่เท่ไหนลองแบบว่าเหมือนพิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยโอเคพูดง่ายๆคุณได้ใบบัวมาสมมติใบบัวสดนะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้ไปตลาดอย่างที่วันนี้พี่เลยมาที่นาใช่ไหมแต่ว่าเราได้มาแต่ตอนกลางวันแล้วเราก็ไปเที่ยวเล่นอะไรของเราต่อใช่ป่ะผมก็เลยฝากให้เขาเนี่ยตากใบบัวแห้งพอแห้งเสร็จเนี่ยนะครับผมลักษณะก็จะเป็นตากนานไหมถามเผื่อไม่นานแป๊บเดียวก็จะแข็งนี้เลยไหนไหนดูดิเฮ้ยแข็งจริงด้วยตากแบบนี่สามสองสามชั่วโมงเองแดดแรงเฮ้ยสมัยก่อนเขาใช้กันอย่างนี้ป่ะพอฝนตกอะไรงั้นมีสิทธิ์แล้วก็ที่สำคัญพอแห้งเสร็จปั๊บก็เอาเนี่ยใบบัวที่แห้งแล้วเนี่ยไปชุบน้ำอีกทีแช่ไว้สัก10 นาทีนะครับแล้วคุณก็จะได้ใบบัวที่นิ่มแบบนี้มาพร้อมที่จะใช้ห่อเพื่อเพราะว่ามันนิ่มมาอยู่แล้วก็ใช้ตอนนั้นเลยไม่ได้หรอมันไม่ควรเพราะมันจะมียางมีอะไรแบบพวกนี้อยู่ต้องฆ่าให้มันแบบเดี้ยงก่อนพี่เลย I see เราเริ่มกันได้มั้ยพี่วันนี้ได้เลยครับอะไรเงียบนะครับผมแล้วตอนนี้สิ่งที่ต้องทำนะฮะก็ไม่มีอะไรเลยพี่เลยครับวันนี้ผมมีค้อนทุบเพื่อให้กินง่ายขึ้นคุณก็แค่ไม่เป็นโรคไปแล้วไม่ป่ะผมจับเสร็จมันคันเลยอ่ะคุณกินปูได้คุณอย่ามามั่วผมกินไม่ได้คุณกินปูได้คุณกินกุ้งไม่ได้แพ้หมดแล้วทั้ง2อย่างตอนนี้ถามจริงใช่เปลี่ยนเมนูเลยก็ทุบไปเลยปากอย่างนั้นนี่ฮะปู2ตัวก็พริกพอประมาณไม่ต้องใช้เยอะพริกขี้หนูนะครับนี่ครับพริกไทยดำของเรานะครับเราต้องมั่นใจว่าเราใช้นะครับผมเครื่องเทศที่มาจากผู้ผลิตที่ได้รับนะฮะมาตรฐานว่าเป็นเครื่องเทศที่มีคุณภาพระดับโลกเนี่ยเรายิ่งมั่นใจจะว่าไปแล้วอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้กลิ่นนะครับผมจะใส่เลยทะลุไปจากที่เราทำอาหารอยู่เนี่ยทะลุเข้าไปนะครับไปถึงบ้านคุณเพราะว่ามันหอมจริงๆผมจะใส่ประมาณสักเกือบ1 ช้อนโต๊ะหลวมเสร็จนะฮะกระเทียมนะครับผมจะใช้ประมาณสัก 3-4 กลีบตะไคร้หน่อยไหมตะไคร้มาแล้วครับผมก็บุบแล้วเอาผิวออกไปสักชั้น2ชั้นนะฮะเอาสีขาวด้านในนะครับอันนี้เพื่อเราจะไปโขลกเครื่องแกงนะครับมีอะไรผมช่วยไหมหางลูกนะมีพี่เล็กครับอะไรครับพี่เอาปูทั้งหมดใส่ชามสแตนเลสข้างหลังครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับผมไงนะอย่างนี้ฮะตรงนี้ฮะแกะนี่ตรงแหลมๆเนี่ยพี่เล็กหาอะไรเงี้ยนี่แหละแล้วก็เปิดเบาๆนี่ไงไม่ใช่เดี๋ยวนี่เปิดนี่ฮะอย่างนี้ครับอย่างนี้ฮะแล้วคุณระวังมันปูเดี๋ยวมันจะหอมมาลิ้มพลิกแล้วเอาตัวปูเข้าไปไว้ข้างในเลยแล้วกระดองไว้นี่อ๋อไม่ต้องหันคือโหยไปเลยเอเลี่ยนชัดชัดเรียบร้อยพี่เลยครับครับพี่ขอกระทะเลยวันนี้จะใช้กระทะเคลือบผิวลื่นถูกต้องไหนเอาแบบจีนเอาแบบแบนเอาแบบเล็กเอาแบบใหญ่เอาแบบใหญ่หน่อยดีกว่ากระทะจีนแบบใหญ่หน่อยนี่กระทะจีนได้เลยกว้างๆนะครับวางอยู่ตรงนี้ถูกต้องพี่เลยครับจริงๆแล้วกระทะเนี่ยนะครับผมจริงๆแล้วคุณจะใช้แบบไหนเนี่ยจริงๆมันไม่ได้แบบว่าโอ้โหจะต้องเป็นกระทะจริงแท้แบนหรืออะไรนะก็แค่ดูตามความเหมาะสมก็พอคือแล้วแต่งานนะครับดูว่าอันนี้มันเนี่ยคุณจะทอดแบนไหนเช่นพวกช้อนสเต็กมันควรจะแบนถ้ามาโค้งเนื้อก็จะมาโค้งนึกออกไหมอะไรแบบนั้นครับหรืออะไรที่มันมีส่วนผสมที่ค่อนข้างจะแบบว่าหนาหรือว่าแบบต้องใช้ก้นลึกแล้วก็ใช้ก้นลึกนะครับได้แล้วเครื่องแกงดูหอมเลยเอาแค่นี้ก่อนโอ้โหนี่ไม่เสร็จนะนี่ไม่เสร็จเลยโอ้ต้องใส่แต่นี่ใส่แค่เครื่องแกงแค่นี้ก่อนน้ำมันพืชมาครับพี่เลครับน้ำมันพืชเนี่ยพอเราใช้เตรียมอยู่แล้วกระทะนะครับผมที่มันถูกทรงสำหรับอาหารที่จะทำแล้วเนี่ยอย่าลืมต้องเป็นเคลือบผิวลื่นเพราะทำไมรู้ไหมทำไมพี่ใส่น้ำมันไปครับผมใส่น้ำมันเปิบพอกระจายความสวยงามจะกระจายความร้อนได้เร็วและทั่วและทำให้อาหารของเราเนี่ยสุกเท่ากันหมดเยี่ยมยอดจริงๆนะฮะยอดบดกับพี่เลยครับพี่เลยตักมะนาวใส่ในนี้ครับประมาณ1 ช้อนโต๊ะครับ1 ช้อนโต๊ะใส่บนตัวปูไปเลยครับลาดไปให้ทั่วแค่นั้นเองขอให้เป็นเนี่ยแหละเห็นไหมพี่เลยพี่ขอให้เป็นกระทะเคลือบผิวลื่นแบบนอนสติ๊กที่มันสามารถกระจายความร้อนได้ทั่วกระทะเห็นไหมยังไงก็ไม่ติดนะถูกต้องมาเครื่องแกงเป็นสักพักครับพี่เลยครับตอนนี้ผมขอเต้าซี่ครับเต้าซี่คืออันนี้ป่ะไม่ใช่เต้าซี่สีดำเป็นเม็ดครับเต้าซี่1เต้าเจี้ยวครับเต้าซี่ก่อนครับเย่ช้อนโต๊ะนึงเลยนี่มา2ช้อนแบบนี้2 ช้อนเต้าซี่ตามด้วยเต้าเจี้ยวอีกครึ่งช้อนโต๊ะครับครึ่งช้อนโต๊ะใช่แล้วนี่2 ช้อนแล้วกันนะพอได้ไหมได้ได้นะอีกนิดนึงโอเคพอแล้วบอกครับอันนี้ผมขอน้ำตาลปี๊บครับประมาณก้อนเล็กๆ1 ก้อนมีพริกเผาด้วยนะครับ1 ช้อนอันนี้เหล้าจีนนะครับผมจะตามด้วยน้ำปลาเพียงแค่ปลายช้อนครับเพราะทุกเต้าเจี้ยวเต้าซี่นี่เค็มอยู่แล้วแต่น้ำปลาไปตัดหน่อยแล้วก็ซีอิ๊วขาวประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับลงไปแบบนี้เรียบร้อยยานะฮะไม่ได้โดนน้ำมันน้ำมันงาประมาณสัก1 ช้อนโต๊ะ
ปั๊บโอ้โหเข้าหน้าหนึ่งอ่าฮะโอ้โหแล้วตอนนี้พี่เลครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาช่วยหยิบอะไรให้หน่อยได้ปะขอแว่นตาแว่นตาหนึ่งแว่นตาหนึ่งอันนี้อันตรายมากครับเดี๋ยวมันจะเริ่มไหม้แล้วฮะตอนนี้มันเริ่มดำแล้วสวยงามมากเหล้าจีนลงแบบนี้ครับครับปูที่อยู่ตรงนี้ลงไปครับแล้วพี่เลก็ผัดแป๊บเดียวเลยผัดอย่างเร็วผัดอย่างผัดให้เขาเข้ากับปูสวยงามนั่นแหละเอาเข้ากับปูให้ดีเห็นไหมเรียบร้อยปั๊บยกขึ้นได้เลยครับคือเป็นอันจบสิ้นถูกต้องแล้วเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาเป็นเรื่องของใบบัวแล้วครับพี่เลครับปูมาก็คือไม่มีอะไรครับพี่เลครับครับพี่ประกอบร่างครับก้ามไปนะครับสุดท้ายนะเราจะเอาขิงนะครับที่เราซอยมาอยู่ไหนแล้วล่ะขิงอยู่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วกระจายแค่นี้พอเลยไม่ต้องเยอะนะเพราะเรามีเครื่องเทศอย่างอื่นแล้วแต่ขอให้มันมีขิงเพิ่มมาตัดความเลี่ยนนิดนึงปั๊บใส่เข้าไปปั๊บปั๊บเราต้องมีอะไรกรัดไว้ไหมพี่ไม่จำเป็นครับเพราะว่าอยู่แค่นี้เดี๋ยวพอเขาโดนความร้อนเขาก็จะเหี่ยวถูกต้องนี่คือเสร็จแล้วรีบห่อไว้แล้วน้ำที่นึ่งเนี่ยก็ไม่ควรจะเดือดนะพี่เลยนะควรจะเป็นแบบร้อนพอดีเดือดเบาๆเราลงคู่กันได้ไหมพร้อมกันก็น่าจะมือแหกครับว่าไม่ถึงว่าลงทีละอันให้มันติดกันได้คราวนี้ก็ปิดฝาครับว่าประมาณสัก15นาทีเอาละถึงเวลามาแล้วครับพี่เลยครับมา1ตัวลงตรงนี้ของใครของมันโอเคยังไงยังไงนี่ดูท่านผู้ชมครับผมว่ามีร่วงก่อนพี่คิดครับลงไหมผมใช้พี่เลถือไว้ก่อนเนี่ยเฮ้ยอย่านานดิพี่โอ้โหดูฟันดูสตรีมมีสตรีมหน้าได้เล็กน้อยท่านผู้ชมครับเผื่อหน้าจะได้เบบี้เฟสอย่างพี่คิดบ้างไปดูสวยนะเขาเลยต่อตัวตรงนี้ไม่ถูกใช่ไหมหรือไม่ผิดพี่เลมอนี่เลยพี่เลอยู่นี่เลยมาปั๊บปั๊บของมันมีวิธีด้วยเหรอตีมสดนี่เปิดแค่นี้พอฟับเราก็จะโรยสักทีต้นหอมนะฮะลงไปให้นะให้ทั่วแบบนี้เวลาเสิร์ฟนะครับก็ปั๊บปั๊บปั๊บแอนใบมะกรูดลงท้ายเพียงนิดเดียวนะฮะท่านผู้ชมดูอยู่ที่บ้านอยากจะริมรถนี่ดูของผมพี่เคสของผมนี่มันจะออกมาแล้วดูนะแล้ววันนี้เราก็เปิดมาปุ๊บเปิดแค่นี้โอ้โหดูย่าประมาณนี้นะเย่นะครับปั๊บใช่เรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวขออันนี้ขอให้ยุ่มให้มันสูงหน่อยเชิญนิดนึงเปิดให้ท่านผู้ชมเห็นนิดนึงมาเรียบร้อยเมนูนี้เนี่ยคุณมีชื่อยังทำจริงครับผมให้ชื่อว่าปูทะเลอบเครื่องแกงเต้าซี่ห่อใบบัวครับพี่เลยครับอะไรครับพี่เลยกินไม่ได้จริงเหรอกินไม่ได้เฮ้ยเราก็รู้จักกับมันนานนะผมก็นึกว่าคุณเนี่ยนะกินได้แล้วตอนหลังผมเปลี่ยนไปเยอะมากจริงป่ะทั้งปูนะบางครั้งเนี่ยพี่เลยสมมติดูจริงๆแล้วตอนที่เราลวกเสร็จเนี่ยบางคนเขาอาจจะมายในเรื่องของตัวเหงือกมันแต่ผมไม่ได้มายอะไรผมคุณน่ะเรื่องกินไม่เคยมายอะไรสักอย่างใช่บ๊อเดี๋ยวนะได้ยินเสียงที่บ้านมั้ยฮะท่านผู้ชมครับนี่คุณดูข้างในครับความชุ่มอ่ะพี่ชิมไปไม่เป็นไรครับผมระหว่างที่พี่คิดดูดอยู่เนี่ยชิมไม่ได้ผมขอดื่มน้ำแร่แล้วกันนะพี่คิดนะโอ้โหสุดยอดโอ้ยให้มันได้อย่างนี้แล้วแถวนี้มันมีอะไรกินไหมอย่างอื่นนะที่แบบผมกินได้สุดแล้วพอต้องซีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วพอต้องซีที่คนอยู่เพราะเค็มๆนะดูท่ากินน้ำผมมันต้องไม่ธรรมดาพอไปโดนครึ่งแกงนะโหให้อร่อยอย่าบอกใครเชื่อดูท่าเลยไหนครับเฮ้ยน่าจะทำเป็นรูปปั้นนะครับผมอร่อยไหมพี่คิดอร่อยมากนี่คุณจะกินอีกนานไหมเนี่ยรายการเราหมดเวลาแล้วนะแล้วมันอยู่ไม่ได้ไปก็ได้อ่ะก็ผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ติดตามชมรายการของเรามาอาทิตย์หน้าก็จะมีเมนูดีๆแบบนี้มาให้อีกอยู่ที่ว่าพี่เลจะพาผมไปไหนสถานที่แต่ละสถานที่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะใช่แน่นอนวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับน้องเกรซนะครับสอนเราทำกระทงใช่ไหมใช่กระทงไม่หลงทางด้วยพี่ๆนั้นนะทุกๆคนถูกต้องครับที่คลองชุมชนคลองมหาสวัสดิ์นั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าครับเที่ยงตรงช่อง 3SD เจอกันใหม่แน่นอนกับครัวคิดจะหนักวันนี้ผมเลยลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้ยแต่โทษนะทางตรงนี้มันยาวมากทางซ้ายไปต้นไม้ขวานี่ลงน้ำนะมึงครับผมเฮ้ยไม่เคยนั่งอีสานเร็วขนาดนี้ไม่ใช่ดิแต่มันนิ่มนะเรานั่งดีๆเฮ้ยลุงครับผมไม่อยากให้ลุงพิสูจน์อะไรแล้วลุงครับเนี่ยจะบอกที่ไปที่มาแล้วก็สอนแบบว่าการทำน้องอะไรน้องใครนัดคนหนึ่งไม้ชื่อน้องเกรซน้องเกรซน่ารักเดี๋ยวเขาจะสอนวิธีการทำแบบว่ากระทงแถวนครชัยศรีนี่มีเกรซอยู่เหรอผมไม่แน่ใจว่าเป็นเกรซหรือเป็นเกรซถ้าเกรซเนี่ยรู้สึกว่าเขายังเล่นละครอยู่
ช่หล่อด้วยผู้ชายเตะบอลเก่งมากด้วยผมหลงรักแอบหลงรักมากๆโทรมานะเกรซ I love you